ขอนอบน้อมปูชาสักการะองค์พุทธศาสนาปีชาฌานจอมเมธีเรืองเดชวิเศษญาณประกอบการกรุณาประชากรขอนอบน้อมพระธรรมที่ดำรัสแสดงอัตโอวาทประกาศสอนอันเกื้อกูลรักษาผู้อาทรบ่เห่อห้อนรนชิตวิสิทธิคุณขอนอบน้อมพระสงฆ์ทรงศีขาจริยาล่ำเลิศประเสริฐสูนรักษาศาสตร์พุทธาเป็นนาบุญช่วยกำจุนนำพาประชาชนด้วยเดชานุภาพพระไตรรัตน์เป็นนุชชัดศาสนาสถาผลขอจงละความชั่วทั่วทุกคนประกอบตนเสริมสร้างแต่ต่างดีขอจงมีใจสงบประสบสุขนิรันดร์ทุกข์ปีเปรมเกษมสีขอจงเกิดความฮักสามัคคีฉันน้องพี่ทั่วขันนิอรันเทิน10นิ้วกราบแนบใต้ไหว้สาปารมีธรรมในครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูปทุกตนขอความสุขความสวัสดีในธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่บรรดาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้มีโอกาสเปิดวิทยุรับฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณภาคเจ้าดังสถานีวิทยุในที่วันเรดิโอ FM ความถี่ 91.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอเมืองเชียงใหม่วิทยุแม่โจ้เรดิโอ FM ความถี่ 101.25 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่วิทยุสันกำแพงเรดิโอ FM ความถี่98.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วิทยุ FM ละพูน 101.25 วิทยุคนป่าซาง 106.25 เมกะเฮิรตซ์บ้านป่าซางอินทขินตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดละพูนเมตตาในดีเจประเสริฐสุวรรณนวลดีเจเอเจ้าของและผู้อำนวยการวิทยุแห่งนั้นวิทยุลูกทุ่งเชียงใหม่ FM ความถี่ 90.50 เมกะเฮิรตซ์บ้านเจดีสามยอดตำบลบ้านเรือนอำเภอป่าซางจังหวัดละพูนวิทยุวัดน้ำบ่อหลวง 89.00 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสันปะตองเมตตาในหลวงพ่อท่านพระครูธรรมาภิรมย์ท่านเจ้าอาวาสและท่านผู้อำนวยการวิทยุแห่งนั้นและท่านอาจารย์จำรัดผู้ดูแลสถานีคลื่นของวัดน้ำบ่อหลวงเฟซบุ๊กไลฟ์สดส่วนแห่งปริญญาเอกวัดราชดำเนินรายการบรรยายธรรมะโดยอาตมาภาพพระมหาประสิทธิ์ธรรมาภินันโทวัดจังกรรมตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดละพูนท่านทั้งหลายได้สะดุ้งตื่นมึนตาขึ้นมาแล้วโดยภาระและหน้าที่ตลอดจนความรับผิดชอบวันนี้เป็นวันอังคารเป็นสัปดาห์ที่3ของเดือนมกราคมวันอังคารที่17เป็นวันทำการทำงานของท่านสาธุชนหลายคนหลายท่านซึ่งตวาก็เป็นวันหยุดงานของกัลยาณมิตรท่านสาธุชนทุกคนวันนี้เป็นวันที่17เป็นวันอังคาร17มกราคม2566ตรงกับวันแรม11ค่ำเดือน2ใต้เดือน4เหนือปีขานจุลรัชกาล1384คริสตศักราช2023พุทธศักราช2566เป็นกาลพิเศษเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชประกอบการมงคลได้บางเวลาถอยรถใหม่ออกจากอู่ได้บางเวลากิจกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงในวันนี้ทุบเคาะเจาะตอกการเปิดหน้าดินร่วมถึงกิจกรรมงานเก
ี่ยวกับต่างน้ำอย่าประมาทเด็ดขาดเวลาดีสามบ่ายโมงเก้านาทีถึงบ่ายสามโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่ง14นาฬิกาเก้านาทีถึง14นาฬิกา35นาที15นาฬิกา49นาทีถึง17นาฬิกา5นาทีสีมงคลวันนี้สีส้มสีเขียวสีชมพูสีน้ำเงินสีดำสีอัพโชคสีขาวสีครีมทิศโชคลาภทิศตะวันตกวันนี้เป็นวันกุลถูกชะโลกกับผู้เกิดปีขานปีเถาะเรียกปีมะแมแต่จะคัดแย่งกับผู้เกิดปีงูน้อยมะเสงปีว่าคนเกิดปีกุลหลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมสำคัญหรือการเดินทางไกลช่วงเวลา9โมงถึงบ่าย11โมงมหามงคลเลิกมงคลเลิกคลอดเลิกผ่าคลอดเลิกสร้างเด็กอัจฉริยะเป็นมังคละที่ท่านกล่าวเอาไว้ก็ก้อนไกลเอามาสาธกหกยกบรรดาญาติโยมได้ฟังเจ้าวันนี้เป็นเจ้าแห่งวันอังคารกิจการอันใดก็ขอหึ่งพั่งพร้อมอังคารพึ่งพั่งพร้อมสินทรัพย์มหาศาลกิจการก้าวไกลดั่งใฝ่ฝันที่แค้วคาดทุกภัยมะลายพันเออสุขสันต์สุขภาพแข็งแรงทุกท่านโชคดีตลอดปีตลอดไปเมื่อพร้อมกันแล้วจะได้นำปาญาติโยมกราบพระไหวพระเป็นลำดับไปเนอกราบ1กราบ2กราบ3กราบ4กราบ5อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกราบมาตาปิตุหุนังอหังวันตามิกราบคุณูปการีวันตามิกราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบระลึกถึงคุณพ่อคุณแม่กราบระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์ต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจสมาทานแก้วสามโกฐากเนอนะมามิพุทธังคุณาสาคลันตังนะมามิธัมมังมุนีราชเตสิตังนะมามิสังฆังมุนีราชสาวกังอัจจโยโนพันเตอัจจกรรมายะถาภะเลยะถามูลเหยะถาคุสเลเยมะยังพุทธาธัมมาสังฆาสังฆเตสุติรัตเนสุอาทิเทวาปัจจุปเนวาอาวิวายะทิวาระโหวากะเยนะวาวาจายะวามนาสาวาปะมะทังวาอาการะวังวาอากาสิมหาติสวายะธาธรรมังปฏิกโรมะเตสันโนปันเตพุทธาติรัตนตยังอนุกัมปังอุปาทายะอัจจยังอัจจยะโตปฏิคันหันโตขมันโตสัพพังโตสังฆยะติงสังวริสามานาปุเนวังกะลิสามะสันจิจโตสังอสันจิจโตสังสัพพังโตสังฆมันตุโนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิตติยัมปีพุทธังสรณังกัจฉามิตติยัมปีธัมมังสรณังกัจฉามิตติยัมปีสังฆังสรณังกัจฉามิสรณกัมมานังปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัจจาพมาทฐานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิ
ปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิ ต่อไปก็ตั้งอกตั้งใจสวดพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเนอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิตุติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิตติยัมปิพุทธังสารนังกัจจามิตติยัมปิธัมมังสารนังกัจจามิตติยัมปิสังฆังสารนังกัจจามิสารนกัมมานังพุทธังอราธานังกโรมิธัมมังอราธานังกโรมิสังฆังอราธานังกโรมิปิฏามาตาอาจาริยังอราธานังกโรมิสัพพเทวาอิสีมหาพมามหาอินทรามหาคุณาอราธานังกโรมิพนโตเทวสังขาโยฟังลาหมุกเทพเท้าเทพยดาเทวดาตังหาตนคือพยาทัตถรัฐตนอยู่หักสาติสากัมวันออกอันเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่คันธพะทั้งหลายอันมีหมู่คันธพะทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารมีลูกหลานได้ร้อยเอ็ดตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงชูตนตนทัดนั้นมาพยาวิรุณหาตนนั้นอยู่หักสาติสากัมไตยอันเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่ขุมพันธะทั้งหลายอันมีหมู่ขุมพันธ์ทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารมีลูกหลานได้ร้อยเอตโตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงชุดโตนและทัดนั้นมาพญาวิรูปคาอันอยู่หักษาทิสาค่ำบรรทกอันเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่นาคทั้งหลายอันมีหมู่นาคทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงชุดโตนทัดนั้นมาพญากุเวกุเวละเวสุวรรณราชาอันอยู่ที่สาคัมเหนือเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่ยักษ์ทั้งหลายอันมีหมู่ยักษ์ทั้งหลายมากกว่าแสนโกรธเป็นบริวารมีลูกมีหลานได้ร้อยเอ็ดตนย่อมมีชื่อว่าอินตาเสี่ยงชุตนตนทัดนั้นมาพญาโดนทัดนั้นมาดูกะลาพญาอินตาที่ล่าตนเป็นเจ้าเป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งหลายตนกินสองสวรรค์ชั้นฟ้าคือจตุมหาราชิกาและตาวัดดิงซาเป็นเจ้าตนเป็นผัวนางสุจาดาและอสุรากัญญาในกาลบัดนี้หมายมีพระมหาประสิทธมาภินันโทเป็นตนเป็นประธานอยู่ในวัดจังกรรมและสัทธาทายกทายิกาผู้ฟังรายการเสียงธรรมรับอรุณในที่วันแม่โจสันกำแพง FM ละพูนคนป่าซางลูกทุ่งเชียงใหม่วัดน้ำบ่อหลวงตั้งตนทุกชนทุกคนชูตนชูองค์ชูคนชูท่านชูใหญ่น้อยใจยิงพากันมาน้อมนมัสการพระแก้วเจ้าทั้งสามโกดากพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าขวัญเพิงคุณพ่อคุณแม่ลำเพิงคุณครูบาอาจารย์และอัญเชิญเทวดารักษาที่สาคำเท่าทั้งสี่แม่ธรณีพญาอินตาเจ้าฟ้าจงมาสัมพีทักรักษาปกปักรักษาผู้คุ้มครองรักษาคือผู้ข้าเจ้าทั้งหลายอยู่สุขสบายแม่นว่ารับก็ขอฮือเป็นสุขแม่นว่าตื่นก็ขอฮือเป็นสุขและขอฮือปราศจากปะริสะอันตรายหิตาสุธีอุปัตวะกังวลอันตรายฮือพ้นจากอุบาทพญาติเพียที่กังวลอันตรายในตนนอกตนและมีฮือปราศจากราชภัยโจรภัยมนุษย์ภัยโรคันตรภัยมีสิทธะอุณาเป็นตนฮือใดอยู่ที่คาอายุมันยืนยาวจำเริญเป็นไปชุวันชุญาแม่นแก่กระทำเยี่ยงใดก็ดีขอจงฮืออุดมสมฤทธิ์วิรุณหาออกบานงามคืนกว้างขวางฮือเป็นชัตระสุวัจจะอนิยมังกละแก่ตนแก่ใจไปชุเนี่ยชุประการชุผู้คนชุผู้คนเตียงแท้ดีลีโอกาสจะรัตนาเทวดาทั้งห้าตนฮือสักฮืออยู่ดีมีสุขไปใจใจนั้นจงจักมีเตียงแท้ดีลีธรรมสวนาการโอยัมปทันตาธรรมสวนาการโอยัมปทันตาธรรมสวนาการโอยัมปทันตาพุทโธสัพพัญญูตญาโนธัมโมโรกุตโรนาวาสังโฆมคะปาลาโตจาอิเจตังรัตนะทะยังเอตัสสาอนุภาเวนะสัพพะอันตรายโยวินาสันตุโนภะคะวาโลกะวินาสนังนามุทาติหารังอากาศีนะโมพุทธายะนาคือทวาร
โมบันดาลคือปรากฏพูดกำหนดคือแน่วแน่ทายามืดมิดและเมามัวยะอยู่บนหัวเปิดโลกวิทูขยะโมยะอโคหามาสมิงโลกัสสะอุหามาสหจินตามหาจินตามนุสจินตาเทวนาภูริสจิตังราชาจิตังพระมโนจิตังพระมณีจิตังอราคาจิตังกุสจิตังคุโนจิตังพยาโคจิตังพยาคาจิตังอิทิจิตังสัพพะมนุสจิตังสัพพะสัตตาจิตังสังวรายามาเอหิอาคาจายะอาคาจายิอิติมมะเกตาสาติชิวหายะเมทุวังวาจังชิวหาวายันติสัตตังสุตวาปิยะนุนาพิยาเยวะทุวะทิสมังมังนาสีนาหานาโซนาโมพุทธายะทุมิภาโวติตินาโมพุทธายะนาโมธรรมายะนาโมสังคายะอัปปมโนพุทโธอัปปมโนธรรมโมอัปปมโนสังโฆพุทโธเมนาโถธรรมโมเมนาโถสังโฆเมนาโถอิติปิโสภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภควตีสวาคตโตภควตาธรรมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจังเวทิทัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆญาติทังยะตาริภูริสาอยู่คานิอัฏฐาภูริสาภูคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยตักขินายโยอัญชลีกัลนิโยอนุตรังปุญญเขตังโลกัสสาติปาหุงสาสัมมาภินิมิตาสาวุทันตังครีเมฆรังอุทิตโคระสาเสนมารังธนาธิธรรมวิธีนาจิตวามุนินโดตันเตจัสสาภาวดุเตชยมังคลานิมาลาติเลกามาปิยุจิตัสสะปะระติงโครัมปะนาระวะกามะกามะทัตตะยะกังคันติสุตันตวิธีนาจิตวามุนินโดตันเตจัสสาภาวดุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายามะติสัจกวาทะนาลาคิลิงคาจาวารังอติมาตาภูตังทวาคิจักกามาสนิวาสุธานุรันตังเมตตาภูเสกวิธินาจิตวามุนินโดตันเตจัสสาภาวดุเตแต่ยะมังคลานิโอคิตะกะกามาติหาตาสุธานุรันตังทวันติโยจานาปะถังคุลิมาระวุนตังอิทิปิสังกตามโนจิตวามุนินโดตันเตจัสสาภาวดุเตแต่ยะมังคลานิกัตวานากาธามุทารังอิวะคะภินิยาจินจายะตุตะวะจะนังชะนะกายมะเจสันเตนะโสมวิธีนาจิตวามุนินโดตันเตจัสสาภวตุเตชะยะมังคลานินันโทปนันสัจจังวิหายะมะติสัจจกวาทะเคตุงวาทาภิโรภิทะมะนังอติอันทะภูตังปัญญาปฏิปัจจาริโตจิตวามุนินโดตันเตจัสสาภาวะตุเตชยมังคลานินันโทปนันทาพุชคังวิพุทธังมหิทิงพุทเถนะเถระพุชเคนะธัมมาพยันโตอิดูปะเตสวิธีนาจิตวามุนินโดตันเตจัสสาภาวะตุเตชยมังคลานินันโทปนันทาพุชคังวิพุทธังมหิทิงพุทเถนะเถระพุชเคนะธัมมาปยันโตอิดูปะเทสวิธินาจิตวามุนินโดตันเตจัสสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขหาทิฏฐิพุชเคนะสุทัตถะถังพระมังวิจุติจุติมิติภกาภิธานังญาณะกะเทนะวิธินาจิตวามุนินโดตันเตจัสสาภวตุเตชยมังคลานิเอตาภิพุทธาชยมังคระอัฏฐกถาโยวาจโนทินาทิเนสระเตมตันติหิตวานะเนกาวิวิธานิจุปัตตวานิโมขังสุขังอธิกรรมยานาโรสัพพัญโยมหากรุณิโกนาโทหิตายสัพพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพะโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเจนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักกายานังนันทิวัฒโนเอวังตวงวิจโยโหหิยะยะสุจยามังคะเรอัปปราชิตาปลังเกส
สีเสปทวีโภคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอคปโตปโมตติสุนคตังสุมังกรังสุปปะตังสุหุติตังสุขโนสุโมหโตจะสุจีตังพมาจาริสุปัฏฐคินังกายกัมมังวาจากัมมังปัฏฐคินังปัฏฐคินังมโนกัมมังปณิทิเตปัฏฐคินาปัฏฐคินานิกัตตวานาราภันธันเตปัฏฐคิเนเอวัมเมสุตังเอกังสัมมัญญังภะคะวาสาวัตถิยังวิหารติเจตวันเนอนาถาปินฑิกัสสะอารามเมตัลละโขภะคะวาภิกขุอามันเตสิภิกขะโวติภะทันเตติเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสุงภะคะวาเอตัตถะโวจะเมตายะภิกขะเวเจโตวิมุตติยาเสวิตายะภาวิตายะภะหุลีกัตตายะญาณีกัตตายะวัตถุกัตตายะอนุตทิฏฐายะปริจิตตายะสุสัมมาลัฏฐายะอิเมเอกาทัสสานิสังสาปฏิกังคกัตถะเมเอกาทัสสะสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุจจตินะภาปะกังสุภินังปัสสติมนุสสนังภิโยโหติอมนุสสนังภิโยโหติเทวตาระคันตินัสสะอะคิวาวิสังวาสัทธังวากัมมติตุวาทังจิตังสัมมาทิยะติมุขวันโนวิปัสสิทติอัสสัมมูลโหกาลังกโรติอุตตริงปฏิวิชันโตภัมมโรคูปโคโหติเมตายะภิกขเวเจโตวิมุตติยาอัสเสวิตายะภาวิตายะภะอุลีกัตตายะญาณีกัตตายะวัตถุกัตตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสัมมาลัฏฐายะอิเมกาทัสสานิสังสาปฏิกังคาติอิธัมมโวจาภะคะวาอัตมนาเตภิกขุภะคะวะโตภาสิตังอภินันทุนติเอาละญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังการสังวาสสวดที่ยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรียบร้อยวันนี้เป็นวันอังคารที่เฮาท่านทั้งหลายเดินทางชีวิตมาถึงวันนี้เป็นบุญเป็นบารมีเป็นมหาบารมีที่เฮาท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญหรือเป็นไปเนาะวันเวลาผ่านไปรวดเร็วที่น่าเสียใจน่าเสียดายก็คือมันบ่ได้ผ่านไปบ่ได้ผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยแล้วเอาความแก่มาให้เฮาเอาความพัดภาคมาให้เฮาบางเถื่อบางครั้งบางโอกาสเฮาก็ทำใจได้ก็ดีทำใจบ่ได้ก็ดีเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอังคารหนาวจัดเน็ดนอเนอร์ท่านทั้งหลาย17วันนี้มันมีความหมายควายบึดเมื่องายหลายคนถึงอู้หลังจากวันครู1วันต้องสู้หลังวังโจกมาจูบอกกันฟันอยากไข้รวยฮือโดยเงิน6ล้านจักมาถึงบ้านผ่านมือคนใดก็มักใครอยากยับถืออาจารย์ในลือซื้อไว้จนเสี่ยงสุดท้ายจ้างหันเลขอาจารย์เกลี้ยงนั่งเพ่งนั่งแผงคอเอียงน้ำตาย้อยอากาศเย็นหนาวเจ้านี้บ่น้อยยังหนาวเนาะก็ยังหนาวน้อยหมอกเย็นบึดตึงได้หู้หนาวนักจำเป็นจะโกงกาเลนจะโก้งกาเลน4โมงเย็นหู้ได้4โมงเย็นหู้ได้ควรหลงวันครูเพิ่นบอกว่าฤทธิ์ไม่เลวฤทธิ์ไม่เลวเสียวกันโดนครูฟาดเสียวก้นกันโดนครูฟาดก็แค่ขาดส่งการบ้านงานครูหมายครูดุด่าว่าเฮาโตโง่เหมือนควายก็บ่วายเกียรติครูผู้สอนเฮาเคยคิดแค้นอยากสู้ครูใจให้ทั้งเช้าบ่ายคอยติดตามเหมือนยามเฝ้าสั่งการบ้านมากมายนักเบาๆบ่เคยเข้าใจครูว่ารู้จริงย้อนคิดถึงวันเก่าเราเคยเกลียดหู้สึกเครียดแค้นครูทั้งชายหญิงทั้งสิ่งที่ครูสอนไว้ได้เพิ่งพิงยิ่งนานยิ่งซึ้งใจในตัวครูถ้าบ่มีวันนั้นสู้วันนี้สู้วันนี้อาจบ่มีปัญญามาต่อสู้สิทธิ์ตั้งหลายขอยึดมั่นกตัญญูขอเชิดชูครูคนดีที่ตาที่ตีเฮาเพราะฉะนั้นฤทธิ์ไม่เลียวห้อง
ฤทธิ์อันยังต่ออย่างพ้องที่ครูบาอาจารย์เคยลงโทษก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใส่ใจสนใจอังการวันนี้ก็ยังมีหนาวองศาต่ำซาวลงมา15อังการหวานแววก่อนฟ้าเพลงจ้าม่วนสุกุราเจนลำอังการจุมปูไข่บอกไข่ขอไอไข่ขอบอกย้ำงดงามด้วยดอกไม้มีเปล่งบานต้อนรับจุมพูใส่สีประสบโชคดีมีเงินก้าวหน้ามีเงินก้าวหน้าเจ้าวันนี้เป็นเจ้าแห่งวันอังการเป็นวันที่17เอาท่านทั้งหลายสะดุ้งตื่นมืนตาขึ้นมาแล้วจะได้ปฏิบัติหน้าที่ธุระภาระไก่ไก่ไปตามจังหวะที่จะพึงได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเอาท่านทั้งหลายได้กระทำบำเพ็ญคือเอาท่านทั้งหลายได้ดำเนินชีวิตมาถึงวันนี้เจ้าวันนี้ก็เป็นเจ้าที่เราจะต้องทำงานชีวิตเพื่องานงานเพื่อทำเหตุไฉนจึงกล่าวว่าชีวิตเพื่องานงานนี้เพื่อทำความหมายก็ชัดอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อเฮาท่านทั้งหลายอุทิศชีวิตนี้แก่งานก็จึงเรียกว่าชีวิตของท่านนั้นเพื่องานส่วนที่ว่างานเนี้ยเพื่อทำเพื่อมองดูความหมายง่ายที่สุดอย่างผิวเผินก็คือการทำงานนั้นเป็นไปเพื่อความดีเพื่อประโยชน์สุขแก่สังคมความดีงามความเป็นประโยชน์และความสุขของประชาชนหรือสังคมนั้นก็เพื่อเรื่องของกรรมก็เป็นเรื่องของธรรมเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่างานนี้เพื่อทำแต่คำว่างานนี้เพื่อทำยังมีความหมายลึกซึ้งไปกว่านี้แถมไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่นี้อย่างใดก็ตามตอนนี้กำลังอู้ถึงเรื่องงอนวันสำคัญสำคัญก็ควรจะโยงเรื่องชีวิตมาเกี่ยวกับวันสำคัญคือทุกคนมีวันเกิดคนละหนึ่งวันเกิดแล้วก็มีวันตายเหมือนกันทุกวันความจริงชีวิตก็เริ่มด้วยการเกิดการเกิดเป็นเริ่มต้นของชีวิตผู้ที่หันความสำคัญของชีวิตก็ย่อมหันว่าการเกิดเป็นเรื่องสำคัญเพราะถ้าบ่มีการเกิดชีวิตก็เริ่มต้นบ่ได้วันเกิดนั้นในแง่หนึ่งจึงถือว่าเป็นวันของชีวิตและเป็นวันที่เตือนใจเฮาว่าการเกิดก็คือการที่เฮาได้ชีวิตมาเมื่อเฮาได้ชีวิตมาแล้วเราจะใช้ชีวิตกันอย่างใดดีวันเกิดอย่างน้อยก็เตือนอย่าเอาอย่างนี้เตือนว่าเมื่อเราได้ชีวิตมาแล้วด้วยการเกิดเนี่ยและเมื่อเราเป็นอยู่นี้จะใช้ชีวิตกันอย่างใดดีในเรื่องการใช้ชีวิตนี้คนก็มีความคิดหันกันต่างๆหลายคนก็หลายทัศนะแต่ว่าโดยกว้างๆก็ย่อมจะมีลักษณ์ 5-6 อย่างแบบที่หนึ่งหลายคนบอกว่าเฮาเกิดมาถึงจัดนี้บ่ยืดแนวนักอยู่กันชีวิตหนึ่งใช้เวลาที่ยังแข็งแรงหาความสุขได้ก็รีบหาความสนุกสนานใช้ชีวิตสำเริงสำราญกันในเต็มที่เพราะบ่เมินบ่นานก็จะตายชีวิตก็จะหมดไปนี่คือทัศนะของคนพวกหนึ่งซึ่งมีมาแต่โบราณสมัยพุทธกาลก็มีถึงกับจัดเป็นลัทธิเลยทีเดียวเรียกว่าลัทธิจารวาสซึ่งเป็นพวกวัตถุนิยมอย่างหนึ่งบางคนมีทัศนคติออกไปแถมบอกว่าคนเฮาเกิดมาเพื่อใช้หนี้กรรมเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตจึงจะเป็นเพียงการคอยรับผลของการของกรรมที่ทำมาในปางก่อนทัศนะนี้แบบจะตรงกันข้ามกับทัศนะแรกคือความสนุกสนานกันเต็มที่แต่ทัศนะที่สองพอไปในแง่การใช้นี่กรรมค่อนข้างจะสลดหดหูหน่อยแต่จะเป็นการพอที่ถูกหรือผิดตอนนี้จะยังว่าวิจารณ์ทัศนะแบบที่สามถือลักแบบพุทธศาสนาตามคติอย่างหนึ่งพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นคำอุปมาท่านบอกว่าเปรียบเหมือนช่างหลอกช่างร้อยดอกไม้ซึ่งเรียกสั้นๆว่านายมาราการผู้ชาญฉลาดเก็บเอาดอกไม้สีสันวรรณะต่างๆออกจากกองไม้กองหนึ่งมาร้อยเป็นพวงมาลัยพ่องจัดแจกันพ่องจัดเป็นพานพ่องทำเพื่อเป็นรูปร่างต่างๆที่สวยงามหลากหลายได้ชั้นใดถ้าคนเราเกิดมาแล้วชาติหนึ่งก็ควรใช้ชีวิตนี้ทำความดีให้นักขึ้น
อันนั้นเป็นคติที่พอดูชีวิตของคนเฮาว่าเป็นที่ประชุมของส่วนองค์ประกอบต่างๆมากมายซึ่งทางพระเรียกว่าขันธ์5และขันธ์5ก็ยังแยกย่อยออกไปมากมายรวมแล้วโดยสาระสำคัญก็คือส่วนประกอบต่างๆมากมายทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจมารวมกันเข้าเป็นชีวิตของเฮาสิ่งเหล่านี้ก็คล้ายๆกับกองดอกไม้คือยังบ่ดีบ่สวยบ่งามบ่ปรากฏแก่คุณค่าอันหยังออกมามันกองอยู่ตรงตั้งอยู่อย่างนั้นจะมองเป็นกองขยะก็ได้จะมองเป็นกองดอกไม้ที่มีคุณค่าอยู่ในตัวก็ได้แต่ยังบ่สำเร็จประโยชน์ชัดเจนอันหยังนักตั้งอยู่อย่างนี้เป็นกลางกลางบ่ชัดเจนจะมีคุณค่าเอามาทำความดีถ้าเอาเอาชีวิตคนมาใช้ทำความดีก็ทำได้มากมายหรือทางตรงกันข้ามจะทำความชั่วก็ทำได้มากมายเช่นเดียวกันเพราะมนุษย์มีศักยภาพมากแต่ในทางทำก็เอาชีวิตคนมาทำความดีก็จะทำความดีได้มากมายเอาจะหันว่าคนที่มีความมุ่งหมายในชีวิตที่แน่นอนแน่ในการทำความดีสามารถใช้ชีวิตชาติหนึ่งที่พอหันเป็นการร่างเป็นร่างกายยาวนายาววาหนาคืบกว้างศอกเท่านี้เองและทำสิ่งดีงามได้มากมายมหาศาลสร้างสังคมสร้างชุมชนสร้างประเทศชาติตลอดจนสร้างสรรค์อารยธรรมของโลกเป็นความดีงามมากมายเหลือเกินที่จะสามารถทำได้ในกรณีนี้เฮาพอว่ามนุษย์มีศักยภาพในการที่จะทำความดีตามคตินี้ซึ่งเป็นคติทางพุทธศาสนาในธรรมบทท่านสอนว่าคนเฮาเกิดมาแล้วควรใช้ชีวิตทำความดีคือนักถ้าพอในแง่นี้เฮาก็จะต้องขวนขวายพยายามทำความดีคือนักขึ้นทีนี้แง่หนึ่งเป็นความหมายในทางที่ดีเหมือนกันพอหันชีวิตของคนเฮาเป็นเรื่องของการพัฒนาตนเองการใช้ชีวิตหรือการดำเนินชีวิตก็คือการฝึกฝนพัฒนาตนเองหรือพัฒนาชีวิตให้มีความดีงามถึงความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นตามทัศนะแบบนี้ถือว่าคนเฮาเกิดมาบ่มีความสมบูรณ์ในตัวชีวิตคือคนเฮาเนี่ยเมื่อเกิดมาเริ่มต้นก็มีอวิชชามีความบ่รู้และยังบ่มีความสามารถอย่างต่างๆแต่เฮาสามารถพัฒนาชีวิตของเฮาได้ฝึกฝนตนเองได้อันนั้นก็เป็นคติในทางพระพุทธศาสนาเป็นต้นพุทธศาสนาถือว่าสิ่งต่างๆที่เฮามนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และเป็นสัตว์ที่ฝึกได้มากๆฝึกได้ยิ่งกว่าสรรพสัตว์น้อยใหญ่ที่เฮาได้ฝึกกันอย่างที่บรรดาพันโตเศธโธมนุษย์เสสุเป็นต้นเพราะว่ามนุษย์จะต้องฝึกได้หัดได้คัดเกลาตนเองได้ไปตามลำดับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าเราได้เกิดมาดีเพราะมีบุญอยู่อย่างมีคุณท่ามกลางบัณฑิตนักปราชญ์ผู้มากความรู้ความสามารถจะเฉลียวฉลาดด้วยประการทั้งปวงเพราะฉะนั้นถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเดินทางชีวิตมาถึงวันนี้ได้ก็เพราะว่าสัตว์ใหญ่มากมายหลายประการสามารถนำมาฝึกทำการทำงานต่างๆก็ได้เล่นละครสัตว์ต่างๆก็ได้แต่ก็ได้แค่ที่มนุษย์จะฝึกได้เท่านั้นถ้ามนุษย์ฝึกได้ก็ถือว่าสามารถนำมาฝึกใช้การใช้งานก็ได้และเล่นละครก็ได้ต่างๆนานาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ถือว่าตามคตินี้ความพิเศษของมนุษย์อยู่ที่การฝึกคือถือว่ามนุษย์เกิดมายังบ่สมบูรณ์สติปัญญาก็ยังบ่สมบูรณ์คุณธรรมก็ยังบ่สมบูรณ์เอาจึงพยายามพัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นคติอย่างนี้ในระดับสูงเพิ่นว่าเป็นคติแบบพระโพธิสัตว์สำหรับคติที่เฮากล่าวก่อนหน้านี้ว่าคนเฮาเกิดมาคนใช้ชีวิตทำความดีนั้นเป็นคติของชาวพุทธแบบทั่วไปแต่เพื่อจะฝึกฝนตนให้สมบูรณ์ก็เข้าแนวคิดพระโพธิสัตว์คือพระโพธิสัตว์ย่อมพัฒนาตนให้สุด
ให้สุดให้เต็มที่แห่งศักยภาพศักยภาพของมนุษย์เมื่อพัฒนาเต็มก็คือการถึงโพธิคือตรัสรู้เป็นพุทธะท่านบอกว่ามนุษย์นี้ถ้าได้ถ้าบ่ฝึกแล้วอาจจะต่ำซามหรือด้อยกว่าสัตว์ทั้งหลายเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายยังอาศัยสัญชาตญาณได้มากกว่ามนุษย์จะหันได้จากการที่สัตว์ทั้งหลายพอเกิดมาก็เดินได้ว่ายน้ำได้หากินได้แต่มนุษย์เนี่ยขณะที่เกิดมานั้นทำอย่างบ่ได้เลยทิ้งไว้ก็ตายสู้สัตว์อื่นบ่ได้แม้แต่การดำเนินชีวิตก็ต้องสอนทุกอย่างมาเหมือนสัตว์อื่นๆที่มีสัญชาตญาณช่วยถ้ามนุษย์ว่ามีการฝึกฝนก่อการสัตว์ทั้งหลายแต่ถ้าฝึกดีแล้วก็บ่มีสัตว์ชนิดใดสู้ได้เลยฝึกได้จนกระทั่งเป็นพุทธะถึงที่สุดแห่งศักยภาพถึงแม้พระพรหมก็เคารพบูชาเรียกว่ามนุษย์สูงสุดกว่าสัตว์ใดๆแต่มีเงื่อนไขว่าต้องมีการฝึกฝนพัฒนาเป็นอันว่ากรณีนี้เป็นคติโพธิสัตว์คือใช้ชีวิตนี้พัฒนาศักยภาพกันให้เต็มที่ต่อมาก็ถือว่าแห่งคติหนึ่งว่าชีวิตนี้ควรจะเป็นอยู่ในที่นี้ที่ในเป็นอยู่คือดีที่สุดเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในแต่ละขณะทุกขณะหมายความว่าทำชีวิตให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ในแต่ละขณะข้อนี้เป็นคติสำคัญเป็นคติพุทธศาสนาเหมือนกันความจริงคติทั้ง3อย่างหลังเป็นคติทางพุทธศาสนาทั้งนั้นอย่างที่กล่าวเมื่อว่ามาว่าการใช้ชีวิตทำความดีคือนักเป็นคติที่ชาวพุทธทั่วไปถือเป็นหลักการพัฒนาศักยภาพเพื่อเต็มที่เป็นคติธรรมแนวพระโพธิสัตว์พอมาถึงข้อนี้ว่าทำข้อนี้ว่าทำชีวิตให้เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ในแต่ละขณะทุกขณะไปเลยก็เป็นคติพระอรหันต์และเป็นคติของพระพุทธเจ้าโดยที่ว่ามาเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตกันต่างๆทั้งหมดนั้นก็สืบเนื่องมาจากการได้มาคำนึงว่าคนเราเกิดมานี้เมื่อเกิดมาแล้วก็มีการสิ้นสุดชีวิตมีช่วงเวลาจำกัดบ่ยืดยาวเท่าใดนักถึงจะยืดยาวก็น้อยเพราะฉะนั้นจึงควรคิดว่าจะใช้ชีวิตกันอย่างใดทั้งหมดนั้นก็มาพอกันที่ว่ามีการเกิดและมีการตายอยู่หัวใต้เกิดเบื้องต้นเกิดอยู่หัวตายอยู่ใต้และในระหว่างนั้นจะทำอย่างใดยกเว้นแต่ข้อสุดท้ายซึ่งเป็นคติพิเศษก็เลยไปถึงขั้นที่บ่เกิดบ่ตายเพราะว่าเมื่อชีวิตเมื่อใช้ชีวิตเต็มเปี่ยมในแต่ละขณะแล้วการเกิดการตายก็บ่มีนั่นเป็นชีวิตที่สมบูรณ์เรียกว่าเป็นอมตะอยู่ในตัวเองเพราะคนนั้นจะบ่นึกถึงเรื่องเกิดเรื่องตายแถมต่อไปทั้งหมดนี้เป็นคติที่ควรจะนำมาใช้ปฏิบัติได้ใครจะเลือกอย่างใดก็พิจารณาด้วยตนเองอย่างใดก็ตามในบรรดาคติมดทางคติทั้งหมดนี้ว่าใครจะเลือกใช้คติใดก็ตามถ้าเราวิเคราะห์ชีวิตของเราออกไปในการเป็นอยู่ประจำวันก็ดีตลอดชีวิตก็ดีโดยเฉพาะในสภาพปัจจุบันนั้นเมื่อวิเคราะห์แยกแยะชีวิตให้ละเอียดเพื่อให้เข้าใจชีวิตที่เป็นไปจะเห็นว่าความเป็นไปส่วนใหญ่ในชีวิตของแต่ละคนขึ้นอยู่กับกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่างานเป็นเนื้อหาส่วนสำคัญและชีวิตของคนโดยเฉพาะในปัจจุบันงานครอบคลุมและกำหนดการดำเนินชีวิตของมนุษย์ส่วนมากในเมื่องานเป็นกิจกรรมหลักของมนุษย์ดังนั้นถ้าเราจะอู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตให้ละเอียดก็ควรจะอู้ถึงว่าเราทำงานกันอย่างใดเพราะเราจะหันเป็นการเป็นอยู่ของมนุษย์ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเมื่อมาพอกิจกรรมหลักของชีวิตคือการทำงานคนที่บ่มีการงานก็คือคนที่ปล่อยเวลาให้มันว่างบ่ได้คนที่บ่มีความฝันและก็บ่มีความหวังก็จะเป็นคนตายแล้วคนบ่ได้เกิดนะคนใกล้จะตายเนาะ
เมื่อต้องการทราบว่าคนเขาดำเนินชีวิตอย่างใดใช้ชีวิตอย่างใดเราก็ไปดูที่การทำงานของเขาแล้วเราก็จะหันส่วนสำคัญของชีวิตแต่ละคนแต่ละคนของพ่อบ้านของแม่บ้านแล้วแต่แม้แต่คนที่ว่าอยู่เพื่อสำเริงสำราญให้เต็มที่ประพฤติมุ่งหมายเรื่องการเรื่องงานในอย่างเลยก็บ่สามารถที่จะสำเริงสำราญได้เต็มที่ทั้งชีวิตซึ่งเป็นไปบ่ได้การอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเป็นไปบ่ได้เขาจะต้องมีการทำงานเหมือนกันงานเป็นกิจกรรมส่วนสำคัญของชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าจะดูให้ละเอียดว่าเอาใจชีวิตกันอย่างใดก็ต้องมาดูเรื่องการทำงานว่าการทำอย่างไรว่าทำกันอย่างใดตัวคนเฮานั้นพอการทำงานต่างกันไปหลายอย่างแล้วจากความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการทำงานทำให้เขามีพฤติกรรมการทำงานเป็นแบบแต่ละแบบของตนไปตามความเข้าใจนั้นอย่างแรกที่เฮาหันชัดที่สุดคนโดยมากพอความหมายของงานว่าเป็นเรื่องเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพทำให้มีเงินมีทองสำหรับเอามาซื้อหารับประทานมาจับจ่ายใช้สอยหาความสุขอันอย่างต่างๆอย่างน้อยก็ทำให้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยปัจจัย4ข้อนี้นับว่ามีความหมายของงานสำหรับคนจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งถ้าถือคติที่โดดลำพังอย่างเดียวก็จะอาจจะเข้าใจกับคำที่ว่างานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขต้องทำงานจึงจะมีเงินและต้องมีเงินจึงจะได้คนมาทำงานก็จำกัดเพียงเท่านี้นี่คือความหมายทั่วๆไปในขั้นแรกแต่ก็ยังมีความหมายต่อไปแถมสำหรับคนแห่งจำนวนนักนอกจากจะหมายถึงหมายที่หนึ่งแล้วยังมีความหมายที่สองพ่วงมาโดยความหมายสองขยายกว้างออกไปก็คือว่างานนั้นจะดำเนินจะนำชีวิตของเราไปสู่การมีตำแหน่งฐานะตลอดจนความรุ่งโรจน์หรือความรุ่งเรืองและความนิยมนับถือต่างๆที่ทางพระเรียกว่าโลกธรรมซึ่งเป็นความหมายที่สำคัญเหมือนกันคนในโลกนี้จำนวนมากมองหันความหมายในงานแบบนี้งานที่ยังมีความหมายอย่างอื่นแถมงานในความหมายอย่างทำให้ตัวเองกว้างขวางออกไปนอกเหนือจากตัวเองในความหมายที่ว่ามาแล้วเอาพอจำกัดเฉพาะตัวเองที่บอกว่างานเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตก็เป็นเรื่องของตัวฉันงานเป็นบันไดไต่เต้าไปสู่ความรุ่งเรืองหรือความสำเร็จก็เพื่อตัวฉันเป็นต้นเพราะฉะนั้นเจ้าวันนี้ธรรมภาพได้อู้เรื่องงานเออบรรดาญาติโยมได้ยินได้ฟังและก็นำไปเป็นข้อพินิจพิจารณาเดินทางชีวิตโดยมีลักยึดลักประพฤติเป็นลำดับไปน้ำธรรมคำสอน 84,000 พระธรรมขันธ์รังสรรค์เลือกสรรเอาสิ่งที่ดีที่เป็นมงคลมาอู้เอิญเจริญพรเออบรรดาญาติโยมได้ทำหน้าที่ของตัวของตนคือดีวันนี้ทำหน้าที่ของตัวคือดีแล้วก็มีความรู้ความสามารถทำวันนี้คือดีกว่าตะวานิดหนึ่งพัฒนาบุคลิกภาพขึ้นมานิดหนึ่งกล้าตัดสินใจมากกว่าเดิมนิดหนึ่งเป็นตัวของตัวเองมากกว่าตะวานิดหนึ่งจากนิดหนึ่งของทุกๆวันคุณคือคนใหม่ที่มีคุณค่ายิ่งในสังคมปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมืองใดบ่มีทหารเมืองนั้นบ่เป็นมานานก็เป็นข้าทาสเมืองใดไร้จอมพาราเมืองนั้นบ่ช้าก็อับจนเมืองใดบ่มีพาณิชย์เลิศเมืองนั้นย่อมเกิดขัดสนเมืองใดไร้ศีลโสภณเมืองนั้นบ่พ้นเสื่อมทรามเมืองใดบ่มีกวีแก้วเมืองนั้นบ่แค้วคลาดบ่แค้วโคนหยามเมืองใดไร้นารีงามเมืองนั้นหมดความภูมิใจเมืองใดบ่มีคนตรีเลิศบ่มีดนตรีเลิศเมืองนั้นบ่เพลิดพิษสมัยเมืองใดไร้ธรรมอำไพเมืองนั้นบรรลัยแน่นอนรักษาจิตไว้ให้ดีทำหน้าที่ให้ถูกต้องมีสติอย่าให้บกพร่องความเศร้าหมองก็จะหมดไปเมื่อศีลธรรมกลับมาชาวประชาจะร่มเย็นเป็นสุข
จงเตือนตนด้วยตรงตนให้พ้นพิษตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนเตือนไม่ได้ใครจะเตือนตนแชร์เชิญใครจะช่วยให้ผู้อีกการวันนี้เราอยู่ในสังคมบางคนก็ชอบบางคนก็บ่ชอบบางคนก็ชอบเฮาบางคนก็บ่ชอบเฮาเฮาก็ถือว่าใครจะชอบใครจะชังช่างเขาเถิดเรามุ่งเทิดความดีมีเหตุผลทำอะไรยากถูกจิตมิตรทุกคนเทพเบื้องบนยังไม่พ้นคนนินทาหรืออันนินทากาเลเหมือนเทแกรบไม่เจ็บแสบเหมือนเอามีดมากรีดหินแม้แต่องค์พระปฏิมายังราคินมนุษย์เดินดินหรือจะพ้นคนนินทาธรรมารับอรุณเจ้าวันนี้เป็นบรรเบญจธรรมข้อไหนที่จะทำให้รักษาศีลข้อ2ไว้ได้ศีลข้อ2เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้อนุญาตถ้าเฮามีเบญจธรรมเนี่ยจะทำให้เฮารักษาศีลข้อ2ได้สัมมาอาชีวะคือการเป็นผู้มีอาชีพอันสุจริตเฮาจะถือความสุจริตมีข่าวว่าแม่ลูกครับเก็บกระเป๋ามีเงินแบงค์พันตั้งหลายแสนก็เอามาส่งตำรวจคืนเจ้าของมีแบงค์พันทั้งเยอะเขาก็บ่ได้เป็นคนรวยแต่เขามีสัมมาอาชีวะเขาก็ถือความเป็นสุจริตเขาบ่เอาบ่คึดเอาผู้อื่นบ่คึดเอาผู้อื่นก็ทำเพื่อรักษาศีลข้อนี้ได้ถ้าเขาเกิดความโลภเพราะบ่มีสัมมาอาชีวะก็เอาไปถ้าลองไปเอาก็เป็นบาปต้องไปชดใช้กรรมนักคือคุ้มกันในจะต้องไปเกิดเป็นเปรตนานแสนนานถ้าบ่เป็นมนุษย์ก็ต้องเป็นคนยากจนอนาถาทรัพย์วิบัติแล้วก็วิบัติแถมอยู่อย่างนี้หลายร้อยอัตภาพบ่คุ้มเลยได้มาเสียไปมันบ่คุ้มกันการจะรักษาศีลข้อ3ไว้ได้ศีลข้อ3ก็คือเว้นจากการประพฤติผิดในกามไปล่วงละเมิดคนอื่นที่มีเจ้าของห่วงแหนรักษาสามีภรรยาลูกเขาเมียไผ่เป็นต้นจึงจะต้องมีคุณธรรมข้อใดจะทำให้รักษาศีลข้อนี้ได้ไผ่มีจะรักษาศีลข้อนี้ได้นั่นก็คือศรัทธาและสันโดษศรัทธาและสันโดษหมายถึงอะหยังศรัทธาและสันโดษพอใจในคู่ครองของตัวเก่าไปพอใจในคู่ครองของคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นโอวาทธรรมที่ครูบาอาจารย์ท่านเจ้าได้รัตวจนะประพันธ์เอาไว้นำมาอุเอิญเจริญพรบรรดาท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังและก็นำมาพินิจพิเคราะห์เดินทางชีวิตตื่นเช้านี้ขอให้โชคดีมีแต่ร่ำรวยเจ็บป่วยบ่มีสุขภาพแข็งแรงกินดีมีสุขมั่งมีความสุขจำเช้าและ อยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าทำการทำงานสิ่งที่ปรารถนาก็ขอให้สำเร็จดังเจโตปณิธานของแต่ละคนแต่ละท่านลุกขึ้นแต่เช้าก้าวไปข้างหน้าทำงานแข่งกับเวลาเพื่อพัฒนาตัวตนเฮาท่านทั้งหลายวันนี้รายการเสียงธรรมรับอรุณก็มาถึงช่วงสุดท้ายขอประชาสัมพันธ์เนิ่นวันที่19งานออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูพินิจสารธรรมครูบาพันธ์อดีตเจ้าวาดวัดพระพุทธบาทห้วยต้มญาติโยมก็ไปร่วมกันได้เนอะคงจะเผาเมื่อคืนเนาะวันที่22/22การออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูวิมลโพธิทัตนะวิมลโพธิทัตสุนทรอดีตเจ้าวาดวัดป่าโอยอดีตเจ้าคณะอำเภอกิตติมศักดิ์ซึ่งจะได้พระราชทานเพลิงศพในคืนวันที่22เนาะวันที่29/30งานออกเมนพระราชทานเพลิงศพท่านพระครูอดีตเจ้าวาดวัดพุทธเอ็นอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่อันนี้ธรรมภาพก็จะได้ร่วมไปร่วมกิจการงานบุญโดยระหว่างวันที่20ถึงวันที่28ธรรมภาพไม่ได้อยู่วัดก็ขอลารายการไปหลายวันเนาะวันที่28กับวันที่20ก็เดินทางทางเครื่องบินเนาะมีสายการบินแอร์เอเชียก็นกเครื่องขึ้นประมาณ 8:00 นเอาก็ต้องไปถึงพุ่นประมาณ 7:00 นโดยประมาณเนาะเดินทาง1ชั่วโมงเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์โดยทางนี้ทางนั้นบ่ได้ฟังกันหลายบ่ได้ฟังธรรมะกันหลายวัน20 21 22 23 24 25 26 27 28
วันที่เสาร์เก้าเมื่อเจ้าว่าจะได้ปะกันใหม่ในวันสัปดาห์ต่อไปเนอะวันนี้สมสมัยได้เวลาขอนำรายการจากท่านไปก่อนสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคาอยู่โคพุทโธบังซ้ายธโมบังขวาสังโฆบังกายาอรหังบังเกสาอรหังพุทโธนะโมพุทธายะอายุวันโนสุขังปะหลังพระกันใหม่บ่ายสองถึงบ่ายสามคืน96เนออายุวันโนสุขังปะหลัง